างแก้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้ถามคุณพ่อพอชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรเพราะว่าเราสนิทกันจนคุ้นเคยจนกระทั่งท่านเราเรียกชื่อเล่นกันตลอดนะคะวันนี้เราสองคนน้าหลานนะคะก็จะมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกท่านนะคะก็เราจะพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะที่หมอได้คิดค้นขึ้นมานะคะเพื่อพวกเราชาวเกษตรทุกท่านนะคะแล้วก็เพื่อประชาชนในประเทศทุกคนด้วยนะคะเพื่อจะได้รับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรโคยูวานนะคะของขอเสกนะคะซึ่งเป็นตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ก็สรรพคุณก็จะเรื่องตอบโจทย์โดยตรงเลยเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องโควิดนะคะใช่ครับก็คือในการที่จริงๆใช้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้นี่อยู่ถึงสูตรของคุณหมอมีอยู่นานใช่ค่ะมีอยู่นานมากแต่ก็ไม่คิดนะใช่ไม่คิดว่าจะได้ใช้ใช่แต่เดิมเลยผมจำได้ก็ยังเคยเห็นนะครับที่คุณหมอได้ใช้รักษาอาการเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็คุณหมอท่านก็เลยมาคิดที่จะเพิ่มเติมนะครับตัวสมุนไพรเข้าไปใหม่นะครับให้มันทันโรคนะครับแล้วก็ทันโรคในปัจจุบันนะครับก็คือมีตัวแต่สายขาวนะครับเป็นส่วนผสมด้วยทีนะครับในรายละเอียดของตัวโคยูวันนะครับแต่ว่าหลักสำคัญที่สุดก็คือที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือแนะนำตัวผลิตภัณฑ์ที่รู้จักใช่ไหมครับในเบื้องต้นนะครับว่าเอ๊ะมันมีหน้าที่อะไรหรือว่าควรจะใช้ยังไงใช่ยังไงให้ถูกวิธีให้ถูกต้องนะคะใช่ครับซึ่งแต่เดิมจริงๆแล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆอยู่แล้วนะครับในการที่เราจะช่วยสร้างเรียกว่าไงครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะทุกท่านค่ะค่ะก็เป็นคุณหมอเสกนะคะที่เข้ามาพบพวกเราด้วยนะคะดีใจมากๆเลยค่ะหนูกำลังพูดถึงเรื่องโคยูวันพอดีเลยค่ะพี่จ้ะคือยุคนี้ต้องระวังตัวกันมากครับเพราะโรคไอไวรัสมันสูงนะครับเพราะต้องระวังแล้วมันจะติดจากไหนไม่มีใครรู้หรอกครับแต่ความจริงเนี่ยไวรัสเนี่ยมันมีตั้งแต่มานานแล้วหลายร้อยปีแล้วแล้วก็โดยเฉพาะท่านจะเคยได้ยินนะไวรัสตับเนี่ยไวรัสตับเนี่ยครับนะครับไวรัสตัวนี้มันคล้ายๆกันนะครับเพราะนั้นต้องไวรัสถามว่าน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวมันอยู่กับเราได้นะแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ต้องกลัวไวรัสเราต้องสร้างตัวเองให้แข็งแรงคือต้องทำตัวเองให้แข็งแรงชิ้นส่วนต่างๆข้างในเนี่ยครับหัวใจปอดตับลำไส้พลังงานเนี่ยต้องแข็งแรงครับแล้วไวรัสจะอยู่ไม่ได้มันอยู่มันก็อยู่ไปอย่างนั้นแต่เราอยู่ได้นะครับแต่เวลาไวรัสที่เวลามันให้โทษมันจะทำลายแล้วจะไม่มียารักษาได้เลยโดยเฉพาะยุคนี้ไวรัสเนี่ยนะครับมันจะทำลายปอดเป็นหลักเพราะท่านจะได้ยินข่าวเสมอคนเนี่ยไวรัสเนี่ยนัดก่อนที่คนเราจะหมดลมหายใจผู้อย่างเงี้ยคนที่ติดไวรัสเนี่ยปอดมันจะกินหมดเลยแล้วมันจะหายใจไม่ได้มันก็ตายนะครับแต่ถามว่าเราจำเป็นต้องกลัวไวรัสไหมไม่จำเป็นต้องกลัวเอาอย่างนี้ผมปัจจุบันเนี่ยนะครับออกสมุนไพรมาตัวหนึ่งนะครับท่านเอาไปกินดูนะครับแล้วก็ถ้าท่านกินแล้วภายในเดือนหนึ่งท่านแข็งแรงขึ้นหมายถึงว่าภูมิต้านทานจะมากขึ้นเพราะสมุนไพรเดี๋ยวนี้คนทำกันเยอะมากครับออกมาขายโฆษณากันเยอะมากแต่ถามตัวท่านก่อนท่านกินเนี่ยกินได้ผลไหมสมุนไพรต้องได้ผลนะครับกินแล้วเนี่ยเวลาสมุนไพรที่ถูกต้องเนี่ยกินแล้วต้องได้ผลภายในอาทิตย์หนึ่งถ้ากินยาแข็งแรงก็ต้องแข็งแรงขึ้นไม่ใช่กินสมุนไพรกินมาสัก3เดือนหน้าเดือนปีนึง
ินอยู่นั่นน่ะทั้งที่ไม่เห็นผลอะไรเลยไม่ใช่นะครับยาสมุนไพรกับอาหารเสริมนะครับนี่ครับคล้ายกันเพียงแต่ท่านก่อนซื้อไปใช้ท่านต้องรู้ก่อนว่าไออาหารเสริมตัวนี้มันเสริมอะไรเพราะชิ้นส่วนเราเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไปเสริมอะไรเสริมปอดเสริมหัวใจเสริมกระเพาะหรือเสริมตับเราต้องรู้แล้วท่านกินไปก็สังเกตดูว่าร่างกายดีขึ้นไหมถ้ามันดีขึ้นแปลว่ายาตัวนั้นถูกต้องกินได้อะนะกินได้ครับนะและโดยเฉพาะไวรัสยุคเรียนนะครับเอาอย่างนี้ไวรัสไม่ทำให้คนตายแต่สิ่งที่มันทำให้สิ่งที่ทำให้เราก่อนตายก็คือร่างกายชุดโทรมลงอ่อนเพลียบ้างเหนื่อยบ้างท้องเสียบ้างนะครับแล้วก็ไอบ้างนะครับเสมหะเยอะนะครับสิ่งเหล่านี้ไวรัสจะทำลายเพราะจะมันทำลายปอดทำลายกำลังเพราะนั้นถ้าทำลายปอดทำลายกำลังเมื่อไหร่เนี่ยท่านจะสุดโตแต่ถามว่าเราวิธีแก้ไงอ่ะแก้ก็คือต้องเสริมให้มันเสริมให้ร่างกายเราแข็งแรงเสริมตั้งถ้ามันคนมันทำยากันเยอะนะครับมันจะได้ผลไหมเนี่ยบางทีถ้าจะไปซื้อในสิ่งที่ไม่ที่เขายังทำไม่เป็นนะครับไม่ได้ผลเพราะไวรัสเนี่ยนะเพราะไอ้กระชายขาวไอ้กระชายขาวเนี่ยมันแก้ไวมันเสริมภูมิต้านทานก็จริงนะครับท่านจำไว้นะมันเสริมภูมิต้านทานได้ไม่ได้จริงทางวิทยาศาสตร์เขาก็ยอมรับแต่สิ่งหนึ่งการใช้สมุนไพรเนี่ยมันต้องมีส่วนผสมคนทำเนี่ยต้องรู้เลยว่าเราจะทำให้กระชายออกฤทธิ์สร้างภูมิต้านทานให้เราเนี่ยเราจะทำยังไงส่วนมากของผมไม่รู้ว่าทำกระชายยาไอ้กระชายออกมาอย่างเดียวมานะมาพอขายไปก็ไม่ทั้งกินแล้วก็ไม่รู้เรื่องเฉยๆนะครับเฉยๆเพราะสมุนไพรทุกตัวนะสมุนไพรกับอาหารเหมือนกันถ้าท่านต้องการใช้ไอ้กระชายขาวมาเสริมสร้างร่างกายท่านต้องรู้สูตรลักของกระชายขาวว่ามันมีอะไรบ้างต้องรู้นะครับไม่รู้ถ้าท่านที่ชั่วผสมไม่ได้ผลเหมือนท่านอยากกินน้ำพริกเนี่ยท่านมีกะปิอ่ะนะครับแต่ถ้าท่านตำไม่เป็นไม่รู้สูตรมันนะว่าต้องมีพริกมีกระเทียมมีน้ำตาลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นส่วนผสมน้ำพริกท่านจะไม่อร่อยเลยนะครับสมุนไพรเป็นสิ่งลี้ลับเวลาทำขึ้นมาเวลาดีเนี่ยมันดีเหลือเชื่อแล้วกินคนกินสมุนไพรหายเนี่ยมันหายนานแล้วครับไม่มีหมอสมุนไพรคนไหนนะครับให้คุณกินยาทั้งปีไม่มีนะครับหรืออะไรๆปีมียุคเนี่ยซึ่งเป็นยาสมัยใหม่เนี่ยพอท่านกินท่านจะกินตลอดแต่สมุนไพรผมเป็นหมอมา60 กว่าปีอะเวลารักษาคนไข้หายนะหายก็หายแล้วไม่จ่ายยาแล้วก็จะอยู่ได้นะครับผมเป็นหมอมา60 ปีนะปัจจุบันนี่นะคนที่มีอายุ80 กว่าเป็นหมอสมัยก่อนเป็นคนไข้ของผมสมัยก่อนยังมาหาผมเลยยังมีเลยยังไม่ตายเพราะเวลาร่างกายที่อยู่ด้วยสมุนไพรเนี่ยมันจะแข็งแรงมากอย่างท่านกินยาบำรุงนะที่เห็นกันนะผมไม่ใช่คุยนะสมุนไพรท่านจะได้ผลมากเพียงแต่ท่านซื้อให้ถูกยาให้ถูกต้องนั่นน่ะยานั่นน่ะยาบำรุงจริงๆหรืออาหารเสริมจริงๆนะฮะไม่ใช่เดี๋ยวนี้ที่เห็นในจอในโทรทัศน์นะครับสมุนไพรบางอย่างเนี่ยกิโลไปสมัยก่อนบอกมัน2 ล้านกว่าถามว่าจริงไหมจริง3 ล้านยังมีเลยเรามาทำกันเขาบอกถามกันเนี่ยแถมแจกรถเนี่ยทำได้ยังไงมันทำไม่ได้หรอกครับมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่
ท่านไม่รู้ท่านเพียงแต่ฟังจากโฆษณาอย่างเดียวว่ามันอย่างนี้ได้อย่างนี้นะอย่างเงี้ยท่านนะว่าท่านจะซื้อกินได้แต่ซื้อกินอยู่สักกล่องนึงพอเออถ้ามันดีจริงท่านจะดีขึ้นนายาโฆษณาให้เท่าท่านนะกล่องนึงกินกินก่อนแต่ก่อนนึงดีท่านซื้อไปเรื่อยอันนี้มันจะได้ผลเลยเพราะสมุนไพรมันแปลกนะบำรุงนะมันจะบำรุงได้ตลอดชีวิตคนสมัยก่อนนะแต่ละตระกูลของคนดังๆนะครับหรือหมอยาอะไรต่างๆเนี่ยที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาจะมีตำรับยาประจำตระกูลเขานะเขาจะมีมีให้กินกินหนึ่งเพื่อไม่ให้เจ็บป่วยนะเพื่อให้สดชื่นอยู่เสมอทำให้แก่แล้วไม่หลงไม่ลืมนะครับแล้วก็ไม่เหนื่อยไม่เพลียสิ่งเหล่านี้เป็นยาบำรุงคนสมัยก่อนนะครับไม่ใช่เหมือนเดียวนี้นะครับอยากทำมาโฆษณาอย่างเดียวเพื่อจะขายได้นะครับเพราะก็เชื่อเขาได้เขาโฆษณาแต่ท่านต้องฉลาดกับเขาถ้ากินแล้วต้องทดลองดูว่าได้ผลไหมไม่ใช่ผลแต่เลิกไม่ใช่หลงอยู่นั่นน่ะอะไรผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับผมไม่อยากเอ่ยชื่อแล้วคนที่ทำสมุนไพรออกมาขายเดี๋ยวนี้ขายอยู่เดี๋ยวนี้นะไม่ใช่มีคนที่มีความรู้โดยตรงเพราะขอความรู้โดยตรงเขาคืออะไรหรือเปล่าลดแจกแถมลดให้ราคาถูกและแจกให้แถมอีกไปเถอะคนไม่รู้ว่ากินอยู่นั่นนะครับกินสมุนไพรนะครับถ้าของเขาดีจริงนะไม่ต้องนานอาทิตย์หนึ่งก็รู้แล้วอย่างยาบำรุงเนี้ยกินอาทิตย์เดียวแข็งแรงได้แล้วไม่ใช่กินกัน3เดือนเป็นปีไม่ใช่ครับนะครับวันนี้ผมก็อยากให้พี่พูดถึงเรื่องสมุนไพรตัวใหม่นะคะที่กำลังจะออกมาสู่ท้องตลาดของเราก็คือเรื่องโคยูวันนะคะพี่โคยูวันนะครับเป็นสมุนไพรทำจากกระชายขาวแล้วก็ทางวิทยาศาสตร์ยอมรับว่ากระชายขาวตัวนี้กินแล้วจะสร้างภูมิต้านทานไม่ใช่ผมพูดคนเดียวนะผมจะเอามาพูดเนี่ยหมายถึงทางวิทยาศาสตร์ถ้าเขาต้องยอมรับนะครับแล้วยอมรับทุกสถาบันด้วยว่ายาไอ้กระชายขาวตัวนี้กินแล้วสู้ไวรัสได้สู้ได้จริงๆครับกินแล้วนี่นะครับคนที่เป็นไวรัสเนี่ยที่ตายเนี่ยนะมันไม่ได้ตายมันด้วยไวรัสหรอกแต่ไวรัสจะไปทำลายปอดเขาบ้างทำลายพลังงานทำให้เลือดแย่บ้างนะฮะทำลายลำไส้บ้างอะไรต่างๆไปทำลายหมดเพราะคนที่กินแย่คนแย่ลงเพราะโดนไวรัสที่อยู่เนี่ยทำลายถ้าเรามีภูมิต้านทานไวรัสก็อยู่มันสิไม่เห็นแปลกเลยแล้วก็คอยเสริมเอาไว้นะครับเพราะไวรัสเดี๋ยวนี้สมัยเนี่ยไม่ใช่ว่ามันมีเพราะฉะนั้นสมัยนี้นะอีกหน่อยมันก็จะมีไวรัสตัวอื่นออกมาเรื่อยๆของผมมีนะเรียนท่านตรงๆเลยเป็นสมุนไพรชื่อโคยูวันนะครับแต่ผมออกมาพูดในฐานะเป็นหมอนะครับที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมืองผมเลยขอพูดได้นอกนั้นรู้จักกระชายขาวแต่ท่านรู้วิธีทำมันไม่ออกฤทธิ์ไม่ถามคำเดียวถ้าท่านรู้จักทำไม่ออกฤทธิ์ไอ้ไวรัสที่คอยทำลายปอดเปิดของเราเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาทำลายเลยเพราะเราแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมุนไพรก็แล้วแต่ทุกอย่างคนทำต้องมีความรู้จริงแล้วถ้าคนทำเนี่ยนะถ้าไม่โลภนะไม่โกหกขายนะพูดออกมาแล้วนะคนทำต้องจะบอกท่านว่าดีตรงไหนดีตรงไหนดีตรงไหนกินสมุนไพรแล้วดีตรงไหนเนี่ยท่านกินแล้วมันจะบอกชัดเลยว่ามันดีจริงไม่ใช่ว่า
ทำมาแล้วก็โฆษณาไปเรื่อยๆสมุนไพรคนทำต้องรู้ว่ามันมีดีตรงไหนบอกกับผู้กินได้บอกผู้ใช้ได้ว่ากินแล้วจะดีอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ถึงจะได้ผลนะครับพูดถึงไวรัสนะครับสมัยนี้นะมันเป็นมันเหมือนมันมีไวรัสกับพิษเราเอาพูดสองอย่างกันไวรัสเนี่ยกับพิษเนี่ยพิษที่กินแล้วให้โทษต่อร่างกายเนี่ยคนตายได้นะอันนั้นเขาเรียกพิษออกฤทธิ์ทันทีคนกินจะตายได้นะฮะแต่ว่าไวรัสไม่ใช่นะครับไวรัสจะอยู่กับเราแต่อยู่เพื่อรอเราอ่อนแอเมื่อไหร่เนี่ยครับมันจะค่อยๆไปโจมตีส่วนที่อ่อนแอในร่างกายเราแล้วเราก็จะมีโรคเกิดขึ้นบางคนเห็นมั้ยเป็นไวรัสเป็นกี่เดือนละปอดเนี่ยโดนไวรัสกินไปหมดแล้วชีวิตก็วันไปชีวิตก็รักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นสมุนไพรชื่ออะไรครับนะฮะท่านจะซื้อถามเขาก่อนว่ามันดีตรงไหนจริงไหมถ้าเขาบอกดีตรงนี้แต่กินแล้วต้องสังเกตดีจริงไหมถ้าดีจริงท่านซื้อแล้วเขาจะออกยามาใหม่คนนี้ก็ซื้อได้เพราะเชื่อซื้อได้เขาพูดแล้วจริงนะครับคนมีอาชีพเป็นหมอเนี่ยนะอยากรักษาทุกอย่างให้หายได้หายแต่มันเป็นไปไม่ได้ครับคนเป็นโรคภัยต่างๆนี่ครับอย่างไวรัสท่านรักษาไม่หายไม่มียานะครับแต่ก็มีอาหารเสริมเนี่ยคอยเสริมภูมิต้านทานมียาเสริมร่างกายให้แข็งแรงสู้กับไวรัสก็มีอ่ะโรคคนเราเนี่ยบางอย่างรักษาได้นะครับบางอย่างไม่ได้ท่านก็ต้องใช้เสริมเอาอย่างบางคนอุบัติเหตุท่านเห็นไหมเอายาก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เขาก็ต้องผ่าตัดนะเพราะคนเรามีทางเลือกนะครับก็ยุคนี้ถ้าท่านเชื่อถือผมนะครับลองกินไอ้โคยูวันเนี่ยสัก15วันไอ้นี้ร่างกายดีขึ้นสักเดือนหนึ่งแล้วก็ท่านไปตรวจใหม่ว่ามันจะมีไวรัสจริงไหมนะครับพร้อมไหมไอ้โควิดอะไรไม่ต้องไปกลัวมันหรอกครับมันเข้ามาใครมันเข้ามาขอให้เรารู้ว่ามันเข้ามาแล้วกันเรามีทักษะป้องกันไอ้ที่แย่เพราะไม่รู้ที่มันเข้ามาพอมันเข้ามาเราไปรู้มันก็ทำลายร่างกายเราละนะครับคนจีนมีอยู่สองอย่างโรคที่เป็นพิษนะเขาเรียกพิษที่อินเตอร์อันตรายต่อร่างกายนะครับแต่ว่าไวรัสเนี่ยผมพูดที่ยังไม่มีใครรู้เลยภาษาจีนเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าสิบนะครับสิบก็คือสิ่งที่เป็นพิษอยู่ในร่างกายของเราแต่ไม่แสดงฤทธิ์เว้นจากร่างกายอ่อนแอมันจะออกฤทธิ์แล้วตอนนั้นก็จะปวดเลยเดี๋ยวปวดหัวน้ำมูกไหลเป็นไข้นะครับนะฮะโรคปัจจุบันจุกมากเพราะฉะนั้นวัยรุ่นยุคนี้อย่าไปกลัวนะครับนะฮะผมฝากวันนี้ไว้ถ้าท่านซื้อจากบริษัทโดยตรงนะไม่ดีจะคืนนะฮะผมบอกว่าดีขึ้นนะผมไม่ได้บอกว่าหายนะครับผมขอบอกก่อนนะครับแต่ความจริงมันก็หายแหละบางทีหายไปเป็น10ปีเนี่ยกลับมาครับครับคือสมุนไพรผมมีเยอะนะครับท่านที่มีเกิดมีโรคมีภัยรักษาไม่รักษาทุกทางแล้วไม่หายมาปรึกษาผมได้นะครับผมยังพอมีแรงปรึกษาท่านอยู่ปีนี้80กว่าแล้วผมทำโคยูวันมาว่าเนี่ยผมทำเพื่อไวรัสหมอสิงคำว่าชื่อหมอเทคนี่ทุกคนรู้จักแล้วยาหมอเทคนี่ต้องมีคุณภาพนะครับ
ากอย่างเดียวถ้าใครมีปัญหาเรื่องนี้ให้มาปรึกษาผมนะครับครับที่คุณหมอก็แสดงความห่วงใยทุกท่านนะคะให้ท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็ก่อนอื่นนะคะที่ก็จริงๆแล้วสมาชิกของเราเดิมเลยก็คือทานสตาร์ไลท์นะคะกับคู่กับขมิ้นชันและทุกคนก็มีภูมิต้านทานดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นความโชคดีของพวกเรานะคะที่คุณหมอเสงนะคะได้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมาอีกก็คือโคยูวันนะคะซึ่งจะออกสู่ท้องตลาดนะคะสู่ผู้บริโภคในวันที่5มกราคม2564ที่จะถึงนี้นะคะทุกคนก็คอยต้อนรับข่าวดีนะคะเรามีทั้งสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ทุกอย่างสุขภาพดีทุกอย่างก็ดีๆก็จะตามเข้ามาเองค่ะพี่ค่ะถ้ามีปัญหามาหาผมโดยตรงนะครับผมให้ยาท่านไปสักครั้งเดียวถ้ากินก็รู้เลยว่าดีหรือไม่ดีทาอะไรที่รักษาไม่ได้บอกท่านไม่ได้แต่จำไว้ว่าไม่ใช่ไวรัสหายนะครับท่านจะมีภูมิต้านทานดีขึ้นครับขอบคุณมากคือวันนี้ดีใจมากเลยค่ะก็ไม่ได้ท่านก็ไม่ได้นะแต่อะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากเลยความจริงผมอายุ80กว่าท่านพักแล้วนะครับแต่ว่าเห็นตลาดมันไอ้โควิด19เนี่ยมันยังไงเนี่ยมันสร้างความไม่มั่นใจให้กับคนเยอะผมก็เลยจะไว้ลายครั้งสุดท้ายว่ายาหมอเสงช่วยให้ไวรัสน้อยลงช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงมีภูมิต้านทานสู้ไวรัสได้นะครับครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับครับผมขอรบกวนพวกท่านแค่นี้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณน้องกับคุณก๊อฟด้วยเนื้อแล้วก็ขอบคุณหมอเสงมากเลยที่แบบว่าเป็นข่าวดีนะคะสิ่งดีๆที่พวกเราได้พบคุณหมอเสงด้วยมาให้ความรู้และให้เรื่องราวดีๆนะคะก็ไงก็ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะท่านขาไงเราสามคนก็ขอลาทุกท่านณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ